สวัสดีค่ะก้อยพันโสภาค่ะวันนี้ก้อยจะมาสาธิตการพันผ้าผูกผ้าซึ่งวิธีที่ก้อยจะนำมาให้เพื่อนๆดูวันนี้นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน4วิธีค่ะวิธีแรกก็คือจะทำเป็นที่คาดผมวิธีที่2 3 4จะทำเป็นหมวกนะคะลักษณะคล้ายๆการพันโพกศีรษะซึ่งทุกวิธีเนี่ยก็จะใช้ผ้าคัตตอนนะคะลักษณะประมาณขนาดใหญ่เลยแหละความกว้างของผ้าจะอยู่ที่ประมาณเมตร20ความยาวจะอยู่ที่เมตร60เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆมีผ้าที่ขนาดนี้ก็สามารถนำลองเอามาพันตามดูได้นะคะวิธีแรกนะคะเริ่มต้นด้วยจับมุมใดมุมหนึ่งของผ้าแล้วก็รวบนะคะให้เป็นเส้นเดียวทีนี้เราก็เอามาคล้องคอก่อนแล้วเราก็จัดผมนำผ้าขึ้นมาอยู่บนหัวเราเบี่ยงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะแล้วเราก็ค่อยๆหมุนเกลียวหมุนเกลียวจริงๆต้องให้เกือบสุดปลายผ้าทิ้งปลายผ้าไว้สักประมาณครึ่งนึงถ้าเราแขนเรายังไม่ถึงก็แค่ไหนก็ได้แค่นั้นก่อนค่ะหัวใจหลักเนี่ยมันอยู่ที่การขมวดผ้านี่แหละก็จะแนะนำให้จับตรงที่ผ้าตรงที่หัวเรานะคะแล้วก็จับให้แน่นเลยแล้วก็ค่อยๆหมุนเกลียวพยายามให้เกลียวหมุนรอบตัวมันเองนะคะในลักษณะที่แบนๆส่วนปลายที่เหลือเราก็ค่อยๆขมวดโอเคแล้วเราก็เอาปลายผ้านี่แหละไว้ข้างใต้เลยมันก็จะอยู่เลยนะคะลักษณะเกลียวเห็นไหมว่ามันแบนๆแล้วก็มันก็จะหมุนรอบตัวมันเองอยู่ทั้งวันค่ะไม่หลุดเลยรับประกันโอเควิธีแรกเสร็จแล้วเนาะมาถึงต่อไปวิธีที่2 3 4ก็จะทำเป็นหมวกใช้ผ้าผืนเดียวกันนี่แหละหมวกตัวแรกของซึ่งเป็นวิธีที่สองเนี่ยก็จะตั้งชื่อว่าหมวกอาลาดินเพราะว่าลักษณะมันจะคล้ายๆหมวกของคนแขกที่เขาพกศีรษะกันนะคะวิธีคืออันนี้หน้ากว้างของผ้านะคะแล้วก็จับขยุ่มแล้วก็รวบนะคะแล้วก็นำมาคาดทางด้านหลังแล้วก็เอามาไว้ด้านหน้าแล้วเราก็หมุนผ้า2ครั้ง1 2ทีนี้เนี่ยมันจะมีสายผ้ามันจะมี2สายนะคะมันจะมีตัวที่อยู่ด้านล่างกับด้านบนเราจับตัวด้านล่างแล้วขึ้นแล้วเราก็เอาผ้าตัวเมื่อตะกี้ที่อยู่ด้านบนซึ่งมันกลายเป็นว่าอยู่ด้านล่างละเราก็คลี่ผ้าออกให้เต็มหัวเลยทั้งสองฝั่งนะทำหน้ากระจกจะง่ายกว่าไม่ต้องให้มันสวยงามหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเราลวกมันก็จะเป็นคล้ายๆพีชไปในตัวอยู่แล้วจะเป็นการจับพีชไปโดยปริยายทีนี้เวลาการเก็บปลายผ้าก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะได้เนาะโอเคเอาหมวกวิธีต่อไปของวิธีที่2นะคะซึ่งเป็นวิธีที่3ของคลิปนี้ก็ตั้งชื่อว่าหมวกบิลลี่ผ้าหน้ากว้างนะคะก็จะพับทบครึ่งหนึ่งแล้วเราก็เอามาคลุมหัวเราคลุมหัวแล้วก็ปิดหน้าผากนิดเราจับตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆดึง
ให้มันอยู่ด้านหลังแล้วก็ด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆคุยเลยค่อยๆเกลียวไปเหมือนกันเลยกับตัวที่ทำดอกไม้แต่ว่าเราจะนำส่วนนี้มาทำเป็นของมันก็จะอยู่เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าผ้ามันจะหลุดหรือว่าอะไรเพราะผ้าคอตตอนมันจะมีลักษณะที่มันมีความฝืดของผ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะติดหลงเราอยู่เสร็จแล้วเนาะโอเคนะคะต่อมาวิธีที่3ซึ่งเป็นวิธีที่4ของคลิปนี้แล้วก็เป็นวิธีสุดท้ายนะคะตัวนี้มันก็จะลักษณะคล้ายหมวกแล้วก็เราก็จะเก็บเป็นดอกไม้เหมือนที่ทำที่คาดผมเราก็เริ่มโดยการผ้าหน้ากว้างนะคะแล้วก็คลุมเลยเอามาคลุมหัวแล้วเราก็ดึงผ้าให้ตึงวิธีการจับเกลียวของดอกไม้เนี่ยเราก็พยายามให้มันหมุนรอบตัวมันเองเป็นในลักษณะที่แบนๆนะคะบางคนก็ไปทำเป็นดอกไม้ตรงข้างหลังก็ได้เหมือนกันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ยากไปใช่ไหมคะลองทำดูเนาะแล้วก็ในคลิปต่อๆไปก็จะมีอีกหลากหลายวิธีเลยทำเป็นเรสทำเป็นกระเป๋าทำเป็นของขวัญหรือว่าอะไรแล้วก็คอยติดตามคลิปต่อๆไปของก้อยนะคะ